บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระสังฆคุณบทว่าสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆหมู่แห่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติชอบยิ่งแล้วอันเป็นประสังฆคุณบทที่4นำสติปัฏฐานคำว่าสามีจิในพระสังฆคุณบทนี้แปลกันโดยมากว่าชอบยิ่งแต่จะแปลอย่างอื่นเช่นว่าชอบหรือเหมาะหรือรวมกันว่าชอบเหมาะจะแปลว่าสมควรก็ใช้ได้และคำนี้มีใช้แสดงการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ทั้งบุรุษทั้งสตรีดังพระบาลีที่ว่าธัมมานุธัมมะปฏิปันโนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติเป็นสามีจิคือชอบยิ่งอนุธรรมจารีปฏิบัติตามธรรมดังนี้และคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปันนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นก็มีความหมายโดยสรุปว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติถูกชอบดังที่เรียกกันว่าปฏิบัติธรรมทั่วไปสมควรแก่ธรรม
คือสมควรกับธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสมควรกับธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงตามที่ทรงสั่งสอนนั้นพร้อมทั้งสมควรแก่ผลตามเป้าประสงค์ที่ทรงสั่งสอนเช่นว่าเป้าประสงค์ก็คือประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันก็ปฏิบัติธรรมะอันเป็นส่วนเหตุก็ตามที่ทรงสั่งสอนนั่นแหละให้ตรงต่อผลที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันที่ต้องการเป้าประสงค์คือประโยชน์ภายหน้าก็ปฏิบัติธรรมะที่เป็นส่วนเหตุให้ตรงต่อผลที่ประสงค์คือประโยชน์ภายหน้าเป้าที่ประสงค์คือประโยชน์อย่างยิ่งอันได้แก่มรรคผลนิพพานก็ปฏิบัติธรรมะที่เป็นส่วนเหตุให้ตรงกับเป้าที่ประสงค์คือมรรคผลนิพพานและสำหรับในเป้าประสงค์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานนี้ได้มีพระพุทธาธิบายและพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรไว้ว่าคือปฏิบัติเพื่อนิพพิทาคือความหน่ายวิราคะคือความสิ้นติดใจยินดีนิโรธะคือเพื่อความดับดับนันทิความเพลิดเพลินดับตัณหาความริ้นรนทยานอยากเพื่อนิพพานดังนี้ปฏิบัติดังนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสามีจิปฏิปันนะปฏิบัติชอบยิ่งก็คือปฏิบัติให้เหมาะที่จะบรรลุได้ถึงผลที่เป้าหมายนั้นดังที่ได้มีแสดงถึงโกศลคือความฉลาดไว้สามอย่างคืออายโกศลความฉลาดในทางเจริญอปายโกศลความฉลาดในทางเสื่อมอุปายโกศลฉลาดในอุบายคือในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อละทางเสื่อมเข้าสู่ทางเจริญเพื่อผลคือความเจริญตามที่ต้องการการที่จะปฏิบัติได้ดังกล่าวนี้ก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะจึงจะเป็นอุบายที่จะนำเข้าสู่ความสำเร็จได้ดังที่บัดนี้เรียกกันว่านโยบายนัยยะก็แปลว่าเป็นเครื่องนำไปอุบายก็คือว่า
วิธีที่จะเข้าถึงความเจริญเพราะฉะนั้นสามีจิตปฏิปันนะปฏิบัติชอบยิ่งหรือเหมาะนี่จึงเป็นข้อสำคัญที่จะต้องมีอยู่อีกข้อหนึ่งประกอบเข้ากับสามข้อข้างต้นคือปฏิบัติตรีคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมหรือเพื่อธรรมที่บรรลุจะต้องมีข้อ4คือปฏิบัติชอบยิ่งคือเหมาะเข้าประกอบด้วยการปฏิบัติที่เป็นสามีจินี้ได้มีใช้ในพระวินัยบัญญัติหลายข้อเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยห้ามไม่ให้หยิบจับรูปิยะคือเงินทองเว้นไว้แต่เงินทองที่ตกอยู่ในวัดในที่อาศัยถ้าหยิบจับเงินทองที่ตกอยู่ในที่อื่นปรับเป็นอาบัติแต่ถ้าพบเงินทองที่ตกอยู่ในวัดก็หยิบจับได้และรักษาไว้เพื่อว่าใครเป็นเจ้าของจะได้มารับเอาไปการปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าสามีจิคือชอบยิ่งได้มีบัญญัติไว้ในพระวินัยบัญญัติหลายข้อดังอีกข้อหนึ่งเมื่อมีพระราชาก็ดีอำมาตย์ของพระราชาก็ดีเครือบดีก็ดีได้ส่งคนนำเอามูลค่าจีวรเพื่อไปซื้อจีวรแล้วมาถวายภิกษุรูปหนึ่งแต่ว่าบุคคลที่ท่านผู้บริจาคทรัพย์ใช้มานั้นเขาเอาเงินมาถวายพระรูปนั้นโดยตรงก็ให้พระรูปนั้นตอบว่าเงินทองที่เป็นค่าจีวรนี่ไม่สมควรที่จะรับไว้ได้และถ้าบุคคลผู้นั้นเขาถามว่าท่านมีวิยาวจกรคือคฤหัสถ์ที่เป็นอุบาสกกบลีเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดคนดีอยู่หรือไม่ถ้าบุคคลเช่นนั้นมีอยู่และภิกษุก็ต้องการจีวรต้องให้ตอบเขาว่ามีคนนั้นคนนี้ผู้ที่รับใช้มานั้นก็นำเอามูลค่าของจีวรที่เป็นเงินไปมอบแก่อุบาสกหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในวัดแล้วกลับมาบอกภิกษุว่าได้ตกลงมอบแก่ผู้นั้นไว้แล้ว
เมื่อท่านต้องการจีวรก็ให้ไปเรียกร้องเอาจากเขาตามที่ต้องการต่อมาเมื่อภิกษุนั้นต้องการจีวรก็ให้ไปหาอุบาสกหรือหาอารามิกะคือผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นและบอกความประสงค์ว่าต้องการจีวรก็มีบัญญัติพระวินัยว่าได้ไปทวงได้ดังนี้3ครั้งให้ไปยืนนิ่งๆ6ครั้งถ้าได้มาก็เป็นการดีถ้าไม่ได้มาเอาไปทวงเกินกว่านั้นก็ปรับเป็นอาบัติเนี่ยเมื่อไม่ได้ก็ให้ไปบอกแก่เจ้าของทรัพย์เขาว่าทรัพย์ที่ส่งมาเพื่อให้เป็นมูลค่าจีวรนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ให้เจ้าของทวงทรัพย์ของเขาคืนไปเสียจะไปเองที่จะส่งทูตไปก็ได้การปฏิบัติดังนี้เป็นสามีจิคือชอบยิงนี่เป็นไปในทางวินัยในทางคารวะนั้นก็มีแสดงไว้ถึงวัตถุหรือบุคคลที่เพิ่งเคารพด้วยวิธีต่างๆมีการกราบไหว้กระทำอัญชลีลุกขึ้นยืนรับจนถึงข้อสุดท้ายก็คือสามีจิกรรมกระทำอาการที่สมควรที่เหมาะสมและสามีจิที่แสดงไว้ในหลักคารวะนี้ย่อมเป็นหลักปฏิบัติได้กว้างๆภิกษุพึงทำสามีจิกรรมต่อภิกษุด้วยกันที่มีพรรษาแก่กว่าที่มีพรรษาเสมอกันที่มีพรรษาอ่อนกว่าก็ได้เห็นว่าเวลาที่จะปฏิบัติกรรมทางพระวินัยต่อกันเช่นนั่งคุกเข่าสองรูปหันหน้าเข้าหากันแล้วมีกับผ้าเป็นต้นภิกษุทั้งแก่ทั้งอ่อนก็นั่งพนมมือด้วยกันการพนมมือนั่นเรียกว่าเป็นสามีจิกรรมการกระทำที่ชอบยิ่งแม้ในเวลาที่สวดมนต์ก็พนมมือรับศีลก็พนมมือนี่เป็นสามีจิกรรมกรรมะที่ชอบยิ่งแม้การที่จะลาการภิกษุที่อาวุโสกว่าจะเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์จะลาฤทธิวิหาริกเช่นลาเข้าบ้านในเวลาวิกาลก็ใช้พนมมือกล่าวคำลาเป็นสามีจิกรรมตลอดจนถึงเช่นว่าสัตถิวิหาริกป่วยไข้อุปัชฌายะอาจารย์เอาไปปฏิบัติสัตถิวิหาริกเหมือนอย่างเป็นบุรุษพยาบาลก็ทำได้ดังนี้เรียกว่าเป็นสามีจิกรรมกรรมะที่ชอบยิ่งและนอกจากนี้ก็ยังมีข้อที่ภิกษุควรปฏิบัติเช่นว่าเวลาที่กำลังเดินบิณฑบาตถึงเวลาที่เขายกธงชาติเขามีบัญญัติธรรมเนียมให้ทุกคนเมื่อเดินเดือก็หยุดยืนดังนี้ทางคณะสงฆ์ก็เคยใช้ปฏิบัติกันว่าแม้ภิกษุเองก็ควรจะหยุดยืน
แต่เมื่อเขาหยุดเองกันหมดพระจะไปเดินอยู่องค์เดียวก็ไม่งามก็เป็นสามีจีกรรมเหมือนกันในเมื่อที่ยืนได้แต่ถ้าในโอกาสที่ยืนไม่ได้ถึงกำลังเดินอยู่กลางถนนก็ไม่ได้อยู่เองต้องเดินข้ามมาให้พ้นดังนี้เป็นต้นและก็ได้มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เล่ากันมาเช่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวกิริยานวโรรสขณะที่ทรงดำเนินหยุดในถนนเมื่อเขามีการแห่ศพผ่านหรือว่านำศพผ่านก็ทรงหยุดยืนก็เป็นการที่แสดงสามีจิกรรมกรรมะที่ชอบยิ่งหรือแม้ว่ามีพระต่างวัดมาต้องการจะมาหาพระรูปหนึ่งเมื่อพบเขาทราบความประสงค์ก็นำไปชี้กุฏิให้ก็เป็นสามีจิกรรมอันหนึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีเล่าถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นอีกเหมือนกันว่าวันหนึ่งได้เสด็จทรงพระดำเนินอยู่ในวัดได้มีพระต่างวัดรูปหนึ่งเข้ามาเห็นกำลังทรงดำเนินอยู่ก็เข้าไปถวายความเคารพโดยรับสั่งถามว่าจะมาหาใครพระรูปนั้นก็ตอบว่าจะมาหาพระเถระต่างจังหวัดรูปหนึ่งซึ่งมาพักอยู่ในวัดนี้พระองค์ก็รับสั่งว่าโน่นเขาพักอยู่กุฏิโน่นแล้วก็เสด็จนำไปเองจนถึงกุฏิของพระเถระต่างจังหวัดรูปนั้นว่านั่นอยู่กุฏินั้นก็เสด็จกลับพระต่างวัดรูปนั้นต่อมาก็เป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นคนเล่นเล่าเรื่องนี้ทราบซึ่งในพระมหากรุณาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นเป็นอย่างที่สุดมีความเคารพอย่างที่สุดในการที่ได้ทรงปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระอาคันตุกะต่างวัดที่เข้ามาดังนี้ก็เป็นสามีจิกรรมคือเป็นกรรมะที่ชอบยิ่งพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงปฏิบัติกิจที่เรียกว่าเป็นสามีจิกรรมไว้ตลอดเรื่องที่เป็นเรื่องปลีกย่อยก็จริงครั้งหนึ่งประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีนางมาคันธยาซึ่งเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโกสัมพีได้ผูกโกรธต่อพระพุทธเจ้าได้จ้างให้คนตามด่าพระพุทธเจ้าในขณะที่เสด็จออกบิณฑบาตทุกวันหลายวันพระอนนท์ก็กราบทูลว่าขอให้เสด็จย้ายออกไปจากเมืองนี้ไปอยู่เมืองโน้นก็รับสั่งว่าถ้าเมืองโน้นเขาด่าอีกจะไปไหนพระอนนท์กราบทูลว่าก็ให้ออกจากเมืองโน้นไปอีกเมืองหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าปฏิบัติอย่างนั้นไม่ชอบเมื่ออธิกรณ์บังเกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นสดับสงบลงไปแล้วจึงค่อยย้ายไปจากที่นั้นและความจริงก็เป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
หตุที่บังเกิดขึ้นแก่พระองค์นั้นเป็นไปอยู่ไม่เกิน7วันแล้วก็สงบไปการที่ทรงปฏิบัติดังนี้เรียกว่าเป็นสามีจิคือเป็นการปฏิบัติชอบยิ่งและพระอานนท์เองนั้นก็ได้เป็นภูมิการปฏิบัติดังนี้มากครั้งเช่นครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทรงมีศรัทธาประสาทในพุทธศาสนาได้ทรงนิมนต์ให้พระสงฆ์เข้าไปรับบาตรในพระราชสำนักแต่ไม่ได้ทรงสั่งข้าราชสำนักให้เป็นผู้นิมนต์พระและถวายอาหารแก่พระเมื่อพระไปแล้วไม่มีใครถวายไม่มีใครใส่บาตรก็กลับเมื่อเป็นดังนี้เข้า 2-3 วันก็ไม่มีพระเข้าไปดังเหลือแต่พระอานนท์องค์เดียวซึ่งได้รักษาพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งไว้ว่าให้เขาไปรับบาตรในวังท่านก็ยังคงเข้าไปอยู่ทุกวันจนถึงวันหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงระลึกขึ้นมาได้ก็รับสั่งให้เตรียมเครื่องอาหารออกทรงบาตรเห็นพระอานนท์รูปเดียวก็ไต่ถามว่าทำไมพระไม่มีพระอื่นไม่มีอีกข้าราชสำนักก็ได้กราบทูลให้ทรงทราบก็ทรงมีศรัทธาประสาทะในท่านพระอานนท์เป็นอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าท่านพระอานนท์เป็นกาลณวสิกะคือเป็นผู้ที่ปฏิบัติไปตามอำนาจแห่งเหตุการณ์เมื่อควรจะปฏิบัติอย่างไรในเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นนั้นก็ปฏิบัติด้วยความอดทนไม่ย่อท้อดังนี้ก็เป็นสามีจิปฏิบัติปฏิบัติชอบยิ่งแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของบุคคลทั่วไปการปฏิบัติที่เป็นสามีจิตที่ชอบยิ่งนี้ก็จำเป็นจะต้องมีดังเช่นเรื่องของโคสกะเศรษฐีเมื่อบิดาของโคสกะเศรษฐีถึงแก่กรรมพระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งให้บุตรที่ชื่อว่าโคสกะเข้าไปเฝ้าโคสกะนั้นถือว่าเป็นเด็กเมื่อเข้าไปเฝ้านั้นพอดีฝนตกมากทางที่เดินที่จะเข้าไปเฝ้าในพระตำหนักนั้นก็เป็นหลุมเป็นบ่อน้ำขังโคสกะกุมารนั่นก็เดินไปบ้างกระโดดไปบ้างข้ามน้ำที่เป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งว่าจะตั้งให้เป็นเศรษฐีสืบต่อบิดาโคสกะก็ออกมาแต่เมื่อขาออกกลับนั้นเดินไปโดยเรียบร้อยไม่กระโดดข้ามหลุมข้ามบ่อเหมือนอย่างเมื่อขาเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรทางพระแกลทอดพระเนตรเห็นสังเกตในอากัปปกิริยาก็เรียกให้เขาไปเฝ้าใหม่ก็ตรัสถามว่าทำไมเมื่อขาเข้ามากระโดดข้ามลมข้ามบ่อเข้ามาแต่ขากลับเดินไปโดยเรียบร้อยโคสกะก็กราบทูลว่าได้ทรงจะตั้งให้เป็นเศรษฐีให้มีฐานันดรเป็นเศรษฐีขึ้นแล้วจึงต้องรักษาความเรียบร้อย
พระเจ้าแผ่นดินก็โปรดปรานก็โปรดตั้งให้เป็นเศรษฐีในวันนั้นในเวลานั้นทีเดียวสืบต่อจากบิดาและก็มีเล่าถึงเรื่องนางวิสาขาซึ่งเรียกว่าเป็นอุมาอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลเมื่อนางวิสาขายังเป็นกุมาริกายังไม่ได้แต่งงานก็ได้มีทูตของเศรษฐีเมืองอื่นหรือคณะบุคคลของเศรษฐีเมืองอื่นที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาดูเพื่อจะได้สู่ขอนางวิสาขาไปแต่งกับบุตรชายของเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งซึ่งมีฐานะที่เสมอกันคณะผู้ที่มาคอยดูนั่นก็คอยตามดูคณะของนางวิสาขาวันหนึ่งที่ออกจากบ้านพร้อมกับพวกมิตรสหายทั้งหลายจะไปสู่ท่าน้ำฝนก็ตกลงมาบรรดามิตรสหายทั้งหลายก็วิ่งเข้าศาลานางวิสาขาซึ่งเป็นกุมาริกาผู้หนึ่งนั้นก็เดินเข้าไปโดยปกติผู้คณะบุคคลต่างเมืองเหล่านั้นก็พูดเปรียบเลยให้ได้ยินว่าเป็นหญิงที่เฉยชาไม่ว่องไวนางวิสาขาก็ตอบว่าการที่เดินเข้าไปนั้นก็เพราะว่าบุคคลสี่จำพวกนั้นวิ่งไม่งามก็คือหนึ่งพระราชาที่ทรงเครื่องอย่างเต็มที่เมื่อทรงวิ่งก็ไม่งามช้างพระที่นั่งที่ทรงเครื่องอย่างเต็มที่วิ่งก็ไม่งามภิกษุวิ่งก็ไม่งามก็จะถูกหาว่าเหมือนอย่างกฤหัสถ์กุมาริกาวิ่งก็ไม่งดงามจะถูกหาว่าเหมือนอย่างบุรุษดังนี้บรรดาคณะที่มาสืบนั่นก็พอใจว่าเป็นสตรีที่มีความฉลาดพระพุทธเจ้าเองนั่นได้ทรงแสดงธรรมตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกบทก็เป็นสามีจิตคือชอบยิ่งทั้งนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นไม่ใช่ว่าเป็นความจริงอย่างเดียวพระพุทธเจ้านั้นจะต้องตรัสความจริงและเมื่อตรัสความจริงแล้วก็ไม่เป็นความเท็จคนทั่วไปเมื่อพูดความจริงก็ไม่ผิดศีลข้อ4แต่ว่าจริงอย่างเดียวนั้นไม่พอพระพุทธเจ้าจะตรัสพระวาจาอันใดต้องเป็นความจริงด้วยต้องเป็นประโยชน์ด้วยและต้องถูกต้องในกาลเทศะด้วยเมื่อประกอบด้วยองค์ทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสเพราะฉะนั้นธรรมะทุกบทที่ทรงสั่งสอนนั้นคือจึงเป็นสัจจะคือความจริงด้วยและเป็นประโยชน์ด้วยและเป็นข้อที่ต้องในกาลเทศะด้วยและเมื่อกล่าวครบโดยทั่วไปแล้วเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาใช้ได้ทุกสมัยแต่ว่าที่ว่าต้องในกาลเทศะนั้นก็หมายความว่าเหมาะที่จะพูดในเวลานั้นในเวลานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นความที่คำสั่งสอนนี่เป็นสัจจะคือความจริงนั้น
เป็นประโยชน์และต้องในการเวลานั้นจึงเป็นสามีจินั่นเองคือชอบยิ่งถ้าหากว่าขาดสองข้อนี้แล้วมีแต่ความจริงอย่างเดียวก็ไม่ชอบยิ่งเพราะความจริงบางอย่างนั้นควรพูดบางอย่างนั้นไม่ควรพูดพระพุทธเจ้าเองนั้นก็ยังมีเล่าไว้ในเรื่องเมื่อมีภูมิมาตรัสถามเรื่องบางอย่างเป็นเวลาที่พระองค์ไม่ควรจะตรัสตอบผู้นั้นพอมาเข้าเฝ้าแล้วก็ลืมไปทุกทีต่อเมื่อถึงเวลาที่ควรจะตรัสตอบผู้นั้นก็มาเฝ้าอีกคือมันเขากลับมาแล้วเขากลับไปแล้วคนนึกขึ้นมาได้ว่าจะมาทูลถามเรื่องนี้แต่ว่าลืมไปเสียเขาจึงกลับไปเฝ้าอีกแล้วก็ลืมอีกกลับไปเฝ้าอีกแล้วก็ลืมอีกจนถึงเวลาที่ควรจะตรัสตอบเขาก็ไม่ลืมก็กราบทูลถามก็ตรัสตอบก็ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการพูดความจริงนั้นจึงต้องให้เหมาะกับเวลาดังนี้จึงเป็นสามีจิตคือชอบยิ่งในการปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นต้องปฏิบัติดีต้องปฏิบัติตรงต้องปฏิบัติเป็นญาญะคือเป็นธรรมหรือเพื่อผลที่พึงบรรลุและต้องปฏิบัติเป็นสามีจิตคือชอบยิ่งเขาอีกข้อหนึ่งจึงจะสำเร็จผลความสำเร็จผลที่เป็นผลสามัญที่สามัญชนจะพึงบรรลุก็ดีความสำเร็จผลที่เป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานก็ดีจะต้องประกอบด้วยสามัญจิตคือชอบยิ่งดังนี้และทางอธิบายนั้นก็มีได้โดยตัวอย่างอันหนึ่งคือท่านพระอานนทเถระเองซึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จรับขันธปรินิพพานนั้นท่านเป็นพระโสดาบันยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะท่านมีกิจที่จะต้องทรงถวายอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าและจะต้องพยายามที่จะจดจำธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งหมดจนถึงท่านขอพรพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในที่ที่ไม่มีท่านอยู่ด้วยและก็เมื่อกลับจากนั้นแล้วก็ขอให้มาทรงแสดงธรรมนั้นให้ท่านฟังเพื่อจะท่านจะได้จำเอาไว้แล้วก็เพื่อกันครหาว่าเมื่อมีผู้มาถามท่านจะตอบได้ถ้าท่านตอบไม่ได้เขาก็จะติว่าเป็นพุทธอุปถากอยู่ใกล้คิดทำไมจึงไม่รู้ดังนี้ท่านจึงขอพรข้อนี้ต่อพระพุทธเจ้าไว้ท่านจึงมีภาระที่จะต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้ามีภาระที่จะต้องคอยจดจำทบทวนพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วทรงบัญญัติไว้แล้วไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติให้สำเร็จมรรคผลนิพพานที่สูงขึ้นถึงที่สุดแต่ว่าท่านก็ได้พยายามปฏิบัติจนถึงได้รับเลือกเข้าเป็นพระเถระรูปหนึ่งในการทำปฐมสังขยนาซึ่งมีจำนวน500ในจำนวนนั้นพระเถระรูปอื่นเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นมีแต่พระอานนท์รูปเดียวยังเป็นเสขบุคคลคือเป็นโสดาบันซึ่งจำจะต้องเลือกท่านเพราะท่านจำทรงพระธรรมวินัยไว้ได้ทั้งหมดแต่ว่าพระกัสสปซึ่งเป็นประธานท่านก็กำชับว่าให้พยายามปฏิบัติให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะเปิดสังขยนาทำสังขยนาเพราะฉะนั้นในคืนวันที่จะทำสังขยนารุ่งขึ้นจะทำสังขยนานั้นสังขยนานั้นท่านจึงได้พยายามปฏิบัติอย่างเต็มที่
พื่อที่จะให้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่อันที่จริงนั่นก็นับว่าท่านเป็นผู้ที่มีบารมีที่สั่งสมมาปฏิบัติมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จอยู่นั่นเองจนท่านคิดว่าจะพักก็เอนองค์ลงเพื่อพักยังไม่ทันที่จะถึงอิริยาบถนอนท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นในขณะนั้นที่แสดงว่าสำเร็จในระหว่างอิริยาบถทั้ง4ในข้อนี้นักธรรมะได้วิจารณ์ว่าการที่ท่านไม่สำเร็จก่อนแต่นั้นเพราะเหตุว่าท่านมีตัณหาคือความอยากจะสำเร็จเมื่อมีตัณหาอยู่ตัณหานี้เองเป็นเครื่องกั้นไม่ให้บรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดได้แต่ท่านเมื่อท่านเอ็นองค์ลงเพื่อพักก็แปลว่าท่านวางตัณหาคือความอยากสำเร็จเมื่อวางลงก็สำเร็จทันทีสิ้นกิเลสทันทีเพราะว่าที่ยังติดอยู่ก็เพราะตัณหาคือความอยากสำเร็จนี่แหละท่านอยากท่านวางความอยากสำเร็จได้แล้วก็สำเร็จทันทีอันนี้แหละเป็นสามีจิคือปฏิบัติเหมาะคือต้องวางเหมือนอย่างว่าลูกบอลหรือลูกโป่งที่เป่าลมเข้าไปก็เต็มแล้วแต่ยังเอามือจับอยู่ลูกโป่งนั้นก็ยังพร่องอยู่หน่อยหนึ่งใกล้ตรงที่มือจับไม่เต็มที่แต่เมื่อปล่อยมือที่จับออกแล้วลูกโป่งนั้นก็กลมเต็มที่ฉันใดก็ดีท่านพระอานนท์ก็ฉันนั้นตัณหานั่นเองเป็นเครื่องที่กั้นเอาไว้ไม่ทันสำเร็จเมื่อท่านวางตัณหาก็สำเร็จทันทีในขณะที่วางตัณหานั้นเมื่อท่านบำเพ็ญธรรมปฏิบัติหรือบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นสามีจิตชอบยิ่งนี้จึงมีความหมายว่าความเป็นมรรคสมังคีความพร้อมเพรียงกันของมรรคมีองค์8หรือความพร้อมเพรียงกันของศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาเป็นมรรคสมังคีไม่บกพร่องเพราะฉะนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมหรือปฏิบัติเพื่อผลให้บึงบรรลุจึงต้องมีสามีจิตปฏิปันนะปฏิบัติชอบยิ่งประกอบไว้อีกข้อหนึ่งจึงจะให้บังเกิดผลกำจัดกิเลสได้บางส่วนจนถึงสิ้นเชิงเป็นอริยบุคคลอันนับเข้าเป็นสาวกสังฆะคือเป็นสังฆรัตนะในไตรรัตนะในพุทธศาสนาต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป